รายการมองไกลประจำวันพฤหัสที่14มกราคม2559ในวันนี้นั้นก็เริ่มตนน้นนะครับบทเพลงคิดถึงพี่ชายของพวกเรานะครับพี่เปียพันเอกดอกอรอภิวันวิริยาชัยวันเวลาเนี่ยน,นะครับของบ้านเมืองที่มีชะตากรรมที่เลวร้ายนั้นก็อดจะนึกถึงคนที่ได้ร่วมหนทางในการต่อสู้ แม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วก็ตามหลายวันที่ผ่านมาผมเองก็ความที่ว่าบ้านเมืองเป็นแบบนี้เราก็ไปทำเพลงเพิ่มมาอีกก็มีความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าก็เป็นบทเพลงส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงของนักสู้ในประเทศไทยรวมกระทั่งนักต่อสู้ของโลกมากมายนะครับทำมาเป็นบทเพลงไม่กี่วันท่านทั้งหลายก็จะได้รับฟังกัน ไม่ว่าจะเป็นครูครองจันดาวงศีรัฐมนตรีอีสานหรือสีขุนพลอีสานผลเอกพระยาพาหลพผลพายุหาเสนาปรีดีพนมยงมหาตมะคานทีแม้กระทั่งคนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าดูหนังและชอบคือฮับระหัมลินคอนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ก็จะมาถ่ายทอดนี่นะครับเป็นบทเพลงตามสไตล์แบบผมเนี่ยนะครับที่คุณเทียนธาราเขียนเนื้อแล้วก็คุณอู๋เสรีชนนะครับได้ทำหน้าที่ในการทำทำนองและก็เพื่อนพ้องนักดนตรีที่เรียกว่าชั้นครูทั้งหลายได้มาช่วยทำกันก็เป็นบทเพลงที่มีความอลังการกันพอสมควรนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คงจะได้รับฟังกันก็เพียงเพื่อที่จะมา ร้อยเรียงบันทึกการต่อสู้ที่หลายคนต้องการให้เราลืมเลือนแต่ภาระหน้าที่ของพวกผมนั่นคือต้องจดจำประวัติศาสตร์การต่อสู้ของวีรบุรุษวีรชนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือจะเป็นของโลกก็าตามเมื่อวานนี้ครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มงคลณสงขลาซึ่งนี่นะครับเป็นรัฐมนตรีสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงข้อความและก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าข้อความมีดังต่อไปนี้นะครับผมจำได้ว่าวันที่13มกราคม2014พวกเรารวมอายุก,กันเป็นพันปี เดินประท้วงรัฐบาลยิ่งลักจากกระทรวงสาธารณาสุขห้าแยกลาดพร้าวร้อนก็ร้อนรถก็เยอะกินควันท่อไอเสียมาตลอดทางผมไม่หยุดพักหรือแอบ,บขึ้นรถแม้แต่นิดสาบานได้เราต้องการเปลี่ยนแปลงจากที่เห็นว่าสภาพของประเทศไทยอันเป็นที่รัก แย่ที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมทำผิดมหันต์ในชีวิตเพราะสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้แย่ยิ่งกว่าและไม่มีโอกาสออกไปเดินเพราะกลัวอำนาจรัฐบาลทหารครับซึ่งก็มีการลงภาพนี่นะครับที่ถ่ายรูปกับบรรดาแพทย์อาวุโสไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์บรรลุสิริพานิช นายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะนายแพทย์สิริวัฒทิพธนาดลซึ่งเนี่ยนะครับได้ร่วมในการเดินเท้ากับกปปสจากกระทรวงสาธารณาสุขไปยัง5แยกลาดพร้าวเมื่อวันที่13มกราคม2557นี่คือความเป็นจริงมากที่สุดครับ ไม่มีระบอบการปกครองใดในโลกนี้ที่เนี่ยนะครับจะสร้างความสุขให้กับประชาชนมากกว่าระบอบประชาธิปไตยได้มีการอธิบายความโดยปราดมากมายว่าแม้ว่าประชาธิปไตยจะไม่ใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุดเพราะสิ่งที่นายแพทย์มงคลณสงขาได้อธิบายความนั้นคือความเชื่อณนขณะนั้นบอกว่าประเทศมันแย่จึงออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลอดีตนายยกยิ่งลักษณ์แต่ปรากฏว่าที่ทำมาทั้งหมดและก็ได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้น มีสภาพที่แย่ยิ่งกว่าและก็ไม่มีโอกาสที่จะออกไปเดินเหมือนกับที่เคยเดินสมัยนายกยิ่งลักษณ์เพราะกลัวอำนาจทหารผมจึงพยายามอธิบายกับพี่น้องฟังมาโดยตลอดว่าประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมานั้นได้สร้างความจริงชังให้เกิดขึ้นในเรื่องของบุคคล จนไปทำลายหลักการประชาธิปไตยเสียหมดสิน้นเช่นเดียวกับภาคใต้เป็นมาตุภูมิของผมของนทวุฒิอาจารย์ธิดาคุณวีราการและอีกหลายๆคนนั้นจากที่เป็นภาคที่เรียกว่ามีภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองเป็นภาคที่ต่อสู้กับเผด็จการกันมาโดยตลอด แต่เป็นเพราะว่านักการเมืองไปปลุกให้เกิดความชิงชังอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์อดีตนายกสมัครอดีตนายกสมชายอดีตนายกพลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธสร้างกระแสาภาคนิยมให้เกิดขึ้นจนกระทั่งเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการยึดอำนาจสองรอบนั้น ดูเหมือนว่าคนภาคใต้จะมีความสุขที่ได้รัฐบาลเผด็จการทหารมาแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยนะครับไปเจอกับตัวเองเรื่องราคายางพาราเจอกับตัวเองเรื่องการท่องเที่ยวเจอกับตัวเองเรื่องการประมงและก็มีชีวิตที่มีความยากลำบากนายแพทย์มงคลณสงลาได้ใช้ภาพนี้ชัดเจนมากที่สุด แล้วก็ผมก็เคารพในความเป็นลูกผู้ชายของท่านที่ไม่ใช่ว่ายืนเนี่ยนะครับประต่ายสามขาเนี่ยเพราะแอบกินไปแล้วหนึ่งขาเนี่ยที่เขาเรียกว่าพูดได้ง่ายว่าเมื่อผิดพลาดแล้วพร้อมจะโกหกใครทุกคนแม้กระทั่งตัวเองวันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่แสนสาหัส และผมเองก็เชื่อโดยสุจริตเหมือนกันว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะแก้แต่แก้ไม่ได้มีสภาพเหมือนลิงแก้แหนะ่ะยิ่งแก้มันยิ่งยุ่งแต่ว่าดีกว่าที่ไม่แก้อะไรเลยกรณีเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหายางในภาคใต้และความจริงต้องแก้ยางภาคอีสานภาคเหนือ พร้อมกันในคราวเดียวที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาชื่นชมชาวสวนยางภาคอีสานว่าน่ารักไม่ออกมาเรียกร้องผมบอกไว้ก่อนว่าเด็กดีมักจะถูกละเลยเสมอในสังคมไทยไม่ใช่ว่าภาคเหนือภาคอีสานเขาไม่ชุมนุม แล้วจะไม่ได้รับการดูแลเท่ากับภาคใต้ท่านจะทำอย่างนั้นก็ไม่ได้และเนี่ยนะครับการประกาศให้องค์การคลังสินค้าไปซื้อ,อยางพาราเนี่ยโดยซื้อกว่าราคาที่อยู่ในตลาดเมื่อวานท่านอาจารย์ธิดาก็ได้อธิบายความเรื่องกลไกตลาด ว่าก็เป็นหลักการเดียวกันนี่แหละกับมาตรการจำนำข้าวมาตรการจำนำข้าวนั้นต้องการที่จะนำหน้าตลาดความจริงจะใช้มาตรการรับซื้อหมดแบบนี้ก็ได้แต่เขาเผื่อในมาตรการจำนำเอาไว้ว่าถ้าในวันข้างหน้าราคาเนี่ยนะครับรับจำนำซึ่งสูงกว่าราคาตลาด แต่ถ้าวันใดราคาในตลาดมันสูงกว่าประชาชนก็ควรจะได้ประโยชน์ไม่ใช่รัฐจะได้ประโยชน์นั่นก็คือว่าอะไรครับประชาชนเองก็มีสิทธิจะมาไถ่ถอนเพื่อจะไปขายในราคาที่สูงกว่าแต่ประเทศไทยเราโชคไม่ดีครับเราเดินไปไม่ถึงจุดนั้นเวลานี่นะครับนักเศรษฐศาสตร์ ที่เขาคิดอย่างรอบครอบนั้นเขาไม่ได้คิดอย่างชั้นเดียวเพราะว่าเนี่ยนะครับถ้าชาวนามีเงินในการจับจ่ายใช้สอยนั้นเขาก็ไปซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นแล้วรัฐเนี่ยครับก็อ้อมไปเก็บภาษีจากสินค้าที่ชาวนาซื้อเนี่ยแล้วก็ค่อยชดเชยมาชดเชยมาชดเชยมาเวลานี้ก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือ ว่าเนี่ยนะครับเรื่องราคายางพาราเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับไปซื้อในราคาเท่ากับตลาดชาวบ้านเนี่ยนะครับชาวสวนยางก็จะถามว่ามาทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็วางกรอบกันเอาไว้ว่าจะไปรับซื้อทั้งหมดเนี่ยในราคาที่ไม่เกิน60บาทแต่จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็เปยตัวเลขมาว่าน่าจะอยู่ที่49 ผมต้องอธิบายความเรื่องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีว่าผมเห็นด้วยนะครับที่แจกข้าวประชาชน5กิโลดีครับว่าประเทศไทยมีข้าวเต็มโกดังแต่อยู่ในสภาพเหมือนพวกบ้าสมบัติอยู่แล้วก็คอยประโคมผมข่าวข้าวน่าเพื่อให้คนมาแย่งประมูลกันนั้นขณะที่คนไทยหิวโหวยหาข้าวกินไม่ได้เนี่ยเอามาแจกเสิบ้าง และถ้าเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับก็ให้ยืมถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็มาคืนไม่ใช่ชาวนาเป็นชาวสวนยางก็ถึงเวลาจะคืนเป็นเงินหรือจะคืนเป็นข้าวก็สุดแท้แต่ความเป็นรัฐบาลเนี่ยครับเขาเอาไว้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อวานที่ผมเปิดประเด็นว่ามาตรการการรับซื้อยางของอคอสในครั้งนี้ อย่าได้เดินตามรอยที่องค์การสวนยางไปซื้อตามมาตรการแทรกแซงในอดีตขาทุนกันเป็นหมื่นล้านถามว่าคาทุนเพราะอะไรเพราะว่าผู้มีอำนาจในรัฐไปรู้เห็นกับพ่อค้าช่วงที่รัฐบาลไปแทรกแซงพ่อค้าก็จะกบดานนิ่งรัฐบาลหมดเอิญนพ่อค้าก็มาซื้อกดเหมือนเดิม อย่างที่อยู่ในโกดังอย่างชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็ตีความเป็นชั้นสองสงชั้นสองเป็นชั้นสามชั้นสามเป็นเสื่อมสภาพหลายแห่งเนี่ยนะครับถ้าโกงกันหนักถึงใช้สต็อกลมได้เวลาก็เผาสต็อกเสียนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดเวลานี้ครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านต้องรู้อย่างหนึ่งว่าอย่างนับจากนี้ที่ท่านสามารถเริ่มต้นได้เนี่ยครับในปลายเดือนนี้ ยางเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงทยอยผลัดใบผลัดใบเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับมีนาคมแต่มกราในเริ่มทยอยทยอยเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าช่วงฤดูปิดกรีดปิดกรีดแปลว่าไม่กรีดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนที่มีความวาดหวังกันได้ว่าราคาไม่เกิน60บาทนีครับที่เริ่มจะตัวตั้งที่49บาบาทนั้น ประชาชนได้ตังเนี่ยครับผมโมทนาสาธุแต่รัฐเนี่ยนะครับก่อนที่จะลงมือต้องไปเช็คโกดังพวกพ่อค้ายางทั้งหลายซึ่งเนี่ยครับเขารับซื้อยางในกิโลกร,รัมละ20กว่าบาทเอาไว้เนี่ยครับเต็มโกดังกันไปหมด